ำหรับท่านที่เดินทางกลับก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีครับไส้ออกนี่ค่ะเพราะตรงนี้มันจะทำให้เปรี้ยวนะคะอ๋อแล้วผ่าเอาเม็ดออกนะคะมันจะมีเปรี้ยวอมหวานก็มันจะจัดจ้านเหมาะคล้ายๆเชงครับค่ะคล้ายๆต้มเชงแต่ว่าที่จะให้อร่อยที่สุดก็คือเอาไปคั้นเป็นเครื่องดื่มนะคะค่ะผสมกับน้ำผึ้งนิดนึงเกลือนิดนึงเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้ที่เป็นเพื่อสุขภาพอะค่ะจะน่าทานน้ำมันจะเยอะเขาจะแข็งน้ำมันจะเยอะเนี่ยค่ะแค่เปียกอันนี้คือตัวสั่งนอกใช่ไหมคะมันจะเป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาที่เขาสามารถอยู่อุ้มน้ำเยอะๆได้ซื้อแล้วทานได้เลยนะต้องมีวิธีนะมีวิธีกินนะลองตรงกันไปนะครับลุงจะทำสองคลิปไงเจ้าแม่คนอิ่มสามสิบลนเลย อันนี้ไซส์มันออกแล้วกินได้เลยสองเม็ดครึ่งนะครับเจ้าแม่นี้นะครับจากประเทศเวียดนามเรื่องดานามูนะครับโอเคไหมโอเลยอ่ะก็เพื่อจะให้ท่านคุณยายอันเนี้ยเข้าไปรับพรขอพรท่านกันนะครับสำคัญนะครับสำหรับโคมเงินโอนแบบนี้วันนี้เราจะได้มาระลึกถึงพระคุณผู้มีพระคุณของเราครับสำหรับโคมเงินโอนทองที่ดานามูท่านก็ต้องตั้งใจก่อนนะครับเพื่อจะได้ว่าคุณพระคุณทางนี้อยู่ที่ใจผู้มีพระคุณอ้อยนะคะที่อุตส่าห์มอบผลไม้ดีๆที่สมุทรสงครามผลไม้อร่อยค่ะผลไม้ส้มแก้วนะคะวัดหลวงพ่อแดงร้านป้าอ้อยนะคะ